าวสมุทรเบญจไลนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง2ท่านนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็เราได้รับเกียรติจากนับได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มนะครับริเริ่มผู้ก่อสารฝันนะครับที่ทำให้คนตาบอดนะครับมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีหนังสือหลายๆอย่างที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เราพัฒนาด้วยประสบการณ์ทั้ง2ท่านนะครับเราพัฒนาด้วยประสบการณ์ด้วยความร่วมมือจากหลายๆท่านวันนี้เหมือนชื่องานเลยครับว่าเราเริ่มจากศูนย์ช่วยกันจูนให้เต็มร้อยซึ่งเริ่มแรกเนี่ยเราไม่มีอะไรเลยนะครับเราไม่มีอะไรเลยมีแค่ความตั้งใจมีแค่ความมุ่งมั่นมีแค่แนวคิดวิสัยทัศน์จากมูลนิธิธรรมิกชนซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่เป็นคณะกรรมการหลายท่านนะครับได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการเรียนรู้สำหรับคนตาบอดเนี่ยจึงมีแนวคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะมีแหล่งเรียนรู้ให้คนตาบอดแล้วก็ทำยังไงก็ได้นะครับด้วยวิสัยทัศน์ด้วยประตูต่างๆเนี่ยผู้ใหญ่ได้สนับสนุนแล้วก็เปิดไว้เรียบร้อยแล้วเหลือแค่ว่าเอ๊ะแล้วเราทำยังไงเพื่อที่จะให้มีแหล่งเรียนรู้แบบนั้นนะครับจึงนำมาสู่การจัดตั้งสำนักหอสมุดขึ้นมาโดยริเริ่มจากทั้ง2ท่านนะครับในวันนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์วินิตแล้วก็ท่านประธานกศลเป็นอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านประธานกศลทักทายท่านผู้ชมสักหน่อยครับครับครับสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมทุกท่านนะครับที่อยู่สำนักงานแล้วก็ในออนไลน์นะครับได้ยินนะครับสัญญาณได้ยินครับผมก็สวัสดีทุกท่านครับยินดีครับเพลินวันนี้ผมมีเวรทำงานอยู่ที่ศาลแขวงแล้วก็ศาลจังหวัดแต่ตอนนี้ยังไม่มีคดีขึ้นมาก็เลยมีโอกาสได้ท่านครูส่งคุณวุฒิท่านสองท่านด้วยนะครับคราวนี้ผมอยากทราบอยากจะให้ท่านโกศลนะครับช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าในฐานะที่ท่านโกศลเนี่ยเป็นผู้ที่บุกเบิกผู้ที่เริ่มไปโดยตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยท่านได้เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานสำนักหอสมุดเบญจไลคนแรกนะครับคนแรกแล้วก็ได้ผ่านการดำเนินงานได้ผ่านอุปสรรคมากมายท่านตอนนั้นมีแนวคิดมีเริ่มยังไงแล้วก็นำพาทีมงานมาจนถึงจุดหนึ่งแล้วมาส่งต่อให้ท่านจันวินิตครับครับก็ท่านผู้ฟังนะครับแล้วท่านวิทยากรอาจารย์พอพิระนะครับอาจารย์วินิตนะฮะความเป็นมาของอาคารเบญจไลนะครับแล้วก็มาเป็นหอสูตรเบญจไลเนี่ยนะฮะมีความเป็นมาก็ถ้าเล่าไปย้อนไปก็สมัยนั้นผมน่าจะเป็นกรรมการเฮเรนยิกนะครับอยู่ของกรรมการดำเนินงานสาขานครสีมานะฮะอาจารย์ประหยัดปุณโณโอ่งนะครับท่านได้มานำเสนอที่ประชุมสาขาของโคราชนะครับท่านนำเสนอถึงเรื่องของการจัดตั้งห้องสมุดสำหรับคนตาบอดนะครับซึ่งจริงๆแล้วห้องสมุดคนตาบอดเนี่ยก็มีอยู่แล้วเหมือนกันนะครับแต่เป็นของสมาคมคนตาบอดในไทยอันนั้นจะเป็นเรื่องของการให้บริการทางด้านสื่อดิจิทัลเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนั้นแต่ที่ของอาจารย์ประหยัดท่านนำเสนอเนี่ยเนื่องจากท่านไปได้ไปเดินทางไปดูต่างประเทศที่อเมริกาท่านได้เห็นห้องสมุดออนไลน์นะครับของคนตาบอดเนี่ยท่านก็เลยมีความคิดว่ามูลนิธิธรรมิกชนเนี่ยน่าจะมีแหล่งเรียนรู้ตรงนี้เนื่องจากคนพิการทางสายตาเนี่ยต้องยอมรับว่าอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องการเดินทางที่จะเดินทางไปห้องสมุดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับท่านก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีห้องสมุดออนไลน์ขึ้นมานะครับท่านก็นำเสนอให้สาขาโคราชนะครับซึ่งโครงการที่ท่านนำเสนอเนี่ยค่อนข้างจะใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะแล้วก็ทางสาขาก็ค่อนข้างเป็นห่วงนะครับเรื่องของงบประมาณ
ก็เป็นความรับผิดชอบของสาขานครศรีธรรมราชนะครับแต่ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นของดร.ประหยัดพลองค์นะครับเราก็เลยผลักดันนะครับจนมีการก่อสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นอาคารหลังนี้นี่ก็มารูปแบบนี้ครับก็จะมาจากหอสูตรประชาชนเฉลิมราชกุมารีนะครับของกระทรวงศึกษาธิการเอาแบบแปลนมาเลยนะครับก็คณะกรรมการดำเนินงานสาขาหลังมาก็ช่วยกันควบคุมดูแลก่อสร้างจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ก็ในส่วนของอุปกรณ์ภายในเนี่ย เราได้รับงบประมาณจากหลายส่วนนะครับที่สำคัญก็จากประชาชนในโคราชส่วนหนึ่งแล้วก็จากสำนักงานบูธที่สำนักงานใหญ่เนี่ยได้กรุณาให้งบประมาณมาด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยก็ได้จากของส่วนของกระทรวงสวัสดิการนะครับซึ่งให้คอมพิวเตอร์มาส่วนหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเตรียมการเปิดเนี่ยอาจารย์วินิจเป็นตัวจักรสำคัญนะครับที่ทำให้ห้องสูตรเป็นอะไรเนี่ยเข้าสู่การสมบูรณ์แบบเนื่องจากไม่มีตัวอย่างห้องสูตรออนไลน์ของคนพิการทางสายตาเลยนะครับเราจะไปดูตัวอย่างที่มหาวิทยาลัยสารคามนะครับอาจารย์วินิจก็พานำไปชมแล้วก็เราก็ได้ชมของห้องสูตรของคนปกตินะครับซึ่งก็จะเป็นมีหนังสือด้วยแต่ออนไลน์ก็มีด้วยนะครับก็นำความรู้นำโน้ตฮาวต่างๆจากทางนู้นมานะครับอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็ให้มอบเว็บไซต์นะครับซึ่งเราก็นำมาแสดงในวันพิธีเปิดวันที่30กรกฎาคมด้วยนะครับด้วยความตื่นเต้นของผมเนี่ยนะครับก็ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินงานสาขาตัวนั้นคุณก็เป็นประธานเข้าทำงานก่อนนะฮะแล้วก็ช่วยกันดูว่าจะทำกลับขึ้นยังไงคณะกรรมการชุดแรกที่มาช่วยทำงานตอนนั้นก็มีความหลากหลายนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรรมการของสาขาโคราชอยู่ 3-4 ท่านนะครับก็มีท่านนะเพทายท่านอาพรแล้วก็ท่านคุณชาญนะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาช่วยกันนะฮะอาจารย์วินิจท่านก็ได้เชิญบุคลากรที่มีความรู้หลายๆด้านนะครับมาช่วยซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีครับตอนนั้นเราก็สามารถจะขับเคลื่อนแล้วก็เตรียมการที่จะพร้อมเปิดได้ที่30กรกฎาคมนะครับซึ่งภายในเนี่ยเรามีทั้งหมด8หน่วยหรือ8งานที่จะถวายงานประเทศนะครับผมตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าต้องมีการนำพาประเทศชมแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับซึ่งมีการซ้อมอยู่ 2-3 ครั้งนะครับตื่นเต้นฮะผมก็ทำหน้าที่นำพาของอาจารย์วิริยะนะครับส่วนท่านเพทายนำพาท่านอาจารย์มนเทียนนะครับแล้วก็ครูกัญจนาก็นำท่านอาจารย์วินิจนะฮะเตรียมความพร้อมส่วนประธานสาขาอาจารย์มุกแล้วก็อาจารย์ปอสิทธิ์เนี่ยและคณะกรรมการก็ร่วมกันนะครับตอนนั้นเรามีการซ้อมนะครับในการก่อนจะถึงพิธีวันที่30กรกฎาคม2555เนี่ยมีการซ้อมโดยตลอดนะครับว่าแต่ละจุดเนี่ยจะถวายงานท่านอย่างไรนะครับรู้สึกจะมีหน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทางอาจารย์ที่มาสารคามมาร่วมด้วยนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์นะครับจากศิษย์ตาบอดเราเนี่ยมีหลายท่านนะครับดร.คณิตท่านหนึ่งนะครับที่จำได้แล้วก็มีหลายๆท่านนะครับมาร่วมงานในวันนั้นนะครับจำได้วันนั้นเนี่ยหลังจากที่พวกท่านกดแพร่คุณป้ายเปิดหอสูตรวิทยาลัยเนี่ยท่านก็เสด็จโดยผมก็เข้าไปนั่งรอดูหอสูตรวิทยาลัยแล้วก็จำระยะก็ผมก็นำพาจารย์ระยะเดินแต่ละจุดนำพาท่านผู้บริหารประเทศนะฮะแต่ละจุดนี่ก็มีการรายงานนะครับบางครั้งผมก็เสริมบ้างนะครับแต่ด้วยความตื่นเต้นไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้านะครับก็เลยนำพาท่านชมหลายจุดนะครับซึ่งท่านประทับใจมากนะครับจุดสุดท้ายที่ท่านยืนฟังมากที่สุดก็คือจุดที่นักเรียนตาบอดหญิงและชายน่าจะเป็นผู้หญิงหมดนะของโรงเรียนการสาธารณตาบอดขอนแก่นนะฮะร้องเพลงอวยพรท่านนะครับท่านประทับใจแล้วนั่งยืนฟังอยู่จนนั่นนะครับอ๋ออีกนิดนึงนะครับตอนที่ท่านเสด็จมาครั้งแรกเนี่ยเข้าไปห้องสมุดวิทยาลัยเนี่ยผมก็ให้เด็กท่านนึงเขามีความรู้เรื่องการถ่ายรูปท่านก็ขออนุญาตขออนุญาตจากสมเด็จพระเทพนครถ่ายรูปพระองค์ท่านนะฮะถ่ายตอนที่เข้ามาเด็กเรียกแน่ก็ถ่ายรูปแล้วก็ตอนที่กลับเนี่ยเนื่องจากขายเสร็จแล้วก็ไปล้างเลยนะครับแล้วก็ตอนที่พระองค์ท่านจะเสด็จออกจากสมุทรวิทยาลัยก็ถวายรูปภาพท่านระบุโอ้รูปสวยจังเลยรูปเต็มเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นความสามารถของคนพิการทางสายตาว่าเราก็มีความสามารถทางด้าน
การถ่ายภาพด้วยนะครับทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยนะครับผมว่ามันอยู่ที่ความร่วมมือของคณะกรรมการโดยเฉพาะอาจารย์วินิจนะฮะหมวดวิชาแล้วก็อาจารย์วิยะอาจารย์มูลเทียนบุญตันนะครับสิ่งที่เรากังวลก่อนจะเปิดนี่ก็คือเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะต้องเก็บที่ไหนเพราะถ้าลงทุนซื้อเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมูลค่าเป็นหลายล้านนะครับก็ทีมเราก็มีอาจารย์มูลเทียนนะครับอาจารย์วินิจแล้วก็กรรมการสองท่านนะครับเราก็ไปคุยกับศูนย์คอมพิวเตอร์มาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าขออนุญาตที่จะเอาข้อมูลไปเก็บที่มทส.นะครับซึ่งทางมทส.ก็ยินดีเลยนะครับโดยเรายังไม่ทันทำหนังสือท่านก็ยินดีให้เลยนะครับแล้วก็เป็นความโชคดีของเรานะครับที่เรามีศูนย์ข้อมูลเก็บที่มทส.ซึ่งปัจจุบันนี้ทราบว่าจากท่านพอปิดเล่าว่าได้ก้าวหน้าไปมากทีเดียวนะอันนี้ก็คือความสำเร็จนะครับแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคของเราคือเรื่องของงบประมาณนะครับเนื่องจากพอสมัยวิทยาลัยเนี่ยเราเติบโตมาเลยตลอดนะครับแล้วก็มันมีบุคลากรเพิ่มมากขึ้นงบประมาณที่สาขาหาเนี่ยฮะเราพื้นสาขานี่ต้องหาเพื่อจะสับสนทางด้านโรงเรียนแล้วเนี่ยต้องสับสนทางพอสมัยวิทยาลัยเนี่ยเราก็คิดว่าอาจจะมีศักยภาพไม่เพียงพอที่หาได้เราจึงผลักดันนะให้หอสมเด็จใหญ่เนี่ยไปขึ้นกับผู้ที่สำนักงานใหญ่นะครับก็เป็นผลสำเร็จนะครับเพราะว่าการบริการของสมเด็จใหญ่เนี่ยบริการทุกสาขานะครับแล้วก็ให้กับคนพิการทุกประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้นำเสนอทางสำนักงานใหญ่ซึ่งท่านก็เห็นด้วยแล้วก็งบประมาณต่างๆตอนนี้ก็ได้รับความสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่นะฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจว่าโดยการบริหารของหอพิระนะครับทำให้เราสามารถจะหางบมาจากส่วนอื่นนะฮะมาได้นะครับโดยอาจจะพึ่งพาจากสมาชิกใหญ่ไม่มากนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มินิตนะครับแล้วก็ขอพิระอย่างมากแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับที่สารฝันของดร.ประหยัดภูมิองค์จนวันนี้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ยังดำเนินการลุกหน้าไปอย่างไม่อย่างยั่งยืนเลยทีเดียวนะครับผมก็คิดว่าสิ่งที่ท่านทำตรงนี้นะครับเป็นกุศลอย่างยิ่งนะครับที่ช่วยคนพิการทางสายตาเนี่ยนะครับได้เข้าสู่แหล่งเรียนรู้ซึ่งไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้นะครับที่เป็นผู้พิการสายตาและมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยท่านจะเข้าถึงได้หมดนะครับเป็นที่น่ายินดีครับต้องกล่าวชื่นชมทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากครับนั่นก็คือไม่เป็นทั้งเรื่องเล่าเป็นทั้งประสบการณ์เป็นทั้งความทรงจำดีๆนะครับที่ท่านโกศลได้ทำสำหรับคนตาบอดทำให้คนตาบอดมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มนะครับสืบทอดเจตนารมณ์จากท่านดร.ประหยัดนะครับรวมถึงท่านผู้บริหารมูลนิธินะครับหลายๆท่านนะครับแล้วก็นำมาสู่แนวทางปฏิบัตินะครับเราเริ่มต้นนะครับที่สำนักงานสาขาจังหวัดนครราชสีมานะครับหลังจากนั้นก็ด้วยเปลี่ยนการจัดการนะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธินะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับการดำเนินงานมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับเป็นความประทับใจที่หาที่สุดไม่ได้นะครับเราได้มีโอกาสรับเสด็จนะครับก็ท่านโกศลก็ได้เป็นแรงเป็นหนึ่งในคนสำคัญนะครับที่ได้มีโอกาสได้ถวายงานได้ต้อนรับพระองค์ท่านในวันนั้นนะครับแล้วก็มาจนถึงคณะกรรมการท่านอื่นๆนะครับที่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับซึ่งท่านก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ได้ผลักดันนะครับส่งเสริมการทำงานของสำนักหอสมุดเบญจไลยมาด้วยดีเสมอนะครับซึ่งท่านโกศลเนี่ยท่านเป็นคนกว้างขวางนะครับท่านได้เชิญชวนได้นำผู้ที่มีจิตศรัทธามีจิตเมตตานะครับเข้ามาช่วยเหลือสำนักหอสมุดเบญจไลยเข้ามาบริจาคเข้ามาให้การแนะนำการทำงานเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการขับเคลื่อนงานตรงนี้นะครับในประสบการณ์ที่เราได้รับฟังตอนแรกเนี่ย9ที่0ถึง9ที่5นะครับต่อไปเนี่ยเราจะมารับฟังนะครับว่าเมื่อท่านอาจารย์วินิจนะครับได้เข้ามารับมอบไม้
ท่านโกศลส่งไม้ต่อมาเนี่ยท่านอาจารย์วินิตมอบรับมอบแล้วเนี่ยได้สิ่งที่ผ่านมาได้เรียนรู้ถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆเพราะว่าเรายอมรับนะครับว่าเราเข้ามาตอนแรกเนี่ยเราไม่มีความรู้ไม่มีทักษะไม่มีอะไรเลยเรามาเริ่มต้นศูนย์จริงๆนะครับแล้วก็เรามีการขับเคลื่อนต่อจากตรงนี้ได้ยังไงครับขอบคุณครับอาจารย์พิระผมวินิจบุญวิชาครับโดยตำแหน่งแล้วก็เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษนะครับประจำสำนักงานใหญ่แล้วก็ได้รับการมอบหมายมีแต่งตั้งจากคณะกรรมการมูลนิธิให้เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานสำนักหอสมุดเบญจไลยนะครับก็สานต่อจากคุณโกศลสมจินดานะครับซึ่งท่านทุ่มเทอย่างมากเลยในส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็เป็นคนพิการตานะฮะมองเห็นเรือนรางแล้วก็ทราบดีถึงเพนพอยต์ของคนตาบอดเมื่อมูลนิธิเรามีนโยบายส่งเสริมการศึกษามีการตั้งโรงเรียนขึ้นปัจจุบันมี9โรงเรียนฮะแล้วก็มี1วิทยาลัยแต่เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่ถึงจำนวนนี้นะฮะแต่ก็ใกล้เคียงน่าจะประมาณโรงเรียน8แห่งนะก็มีอ้อ7แห่งนะ7แห่งแล้วก็มาตั้งเพิ่มที่ชะอำแล้วก็เชียงรายคราวนี้ในส่วนของประสบการณ์โดยตรงของผมนะฮะก็ได้ดูแลศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดมาก่อนในฐานะหัวหน้าศูนย์นะครับซึ่งรับผิดชอบงานด้านการผลิตสื่อเป็นแม่ข่ายด้านการผลิตสื่อเพราะมีความจำเป็นในการส่งเสริมการศึกษาก็ต้องมีสื่อนะฮะสื่อการเรียนการสอนซึ่งมูลนิธิให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะฮะผู้ที่ผลิตสื่อท่านแรกก็คือดร.ประจักษ์พลหงส์องค์นะครับเพราะเราเริ่มต้นจากบ้านเช่าแล้วก็ส่งเสริมนักเรียนแล้วก็ตั้งแต่บ้านเช่าเลยนะฮะเราปีที่2ของการดำเนินงานของมูลนิธิก็มีการส่งเสริมการเรียนปัจจุบันเรียนเรียกว่าเรียนรวมนะฮะเรียนรวมเข้าเรียนเด็กเราก็ต้องมีสื่อเพราะฉะนั้นเราเริ่มมีการผลิตแต่การจัดตั้งเป็นหน่วยเนี่ยตอนแรกตั้งชื่อว่าเป็นศูนย์ผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอนนะมาตั้งเป็นศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดเมื่อปี2545ซึ่งก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมได้นำเสนอมูลนิธิแล้วก็ดร.ประหยัดพลหงส์องค์ได้เห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ตั้งแต่นำมาใช้เพื่อการผลิตสื่อนะเพื่อให้มีความทันสมัยรวดเร็วแล้วก็ที่สำคัญคือเราจัดเก็บเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะซึ่งสามารถปรับแก้ปรับเปลี่ยนหรือนำมาใช้ได้สะดวกอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ของท่านตั้งแต่การก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาซึ่งปัจจุบัน20ปีฮะพอดีเนาะ2545ปัจจุบัน2565นี่20ปีเป็นยาลัยสำหรับกองสมุดเป็นยาลัยก็เป็นวิสัยทัศน์ที่ดร.ประหยัดพลหงส์องค์ท่านได้มีแนวคิดสานต่อนะว่าถึงจุดที่เปลี่ยนแปลงเป็นวิวัฒนาการเป็นอินโนเวชันใหม่ซึ่งการศึกษาเนี่ยคนตาบอดจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังหากเราไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในส่วนของเทคโนโลยีเมื่อปี2500จริงๆโครงการเนี่ยได้นำเสนอก่อนหน้าพิธีเปิดนะแล้วก็ผมได้รับแต่งตั้งให้เข้ามาทำงานเป็นรองผู้อำนวยการตอนนั้นเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนะแล้วก็ได้รับมอบหมายให้เข้ามาดูแลโปรเจกต์นี้นะในฐานะคนทำงานนะก็รู้สึกว่าจากศูนย์จริงๆครับอาจารย์พีระจากศูนย์จริงๆเพราะว่าก็เราทำงานด้านการผลิตสื่อบริการสื่อถือว่าอยู่ในยุคหนักหน่วงครับยุคหนักหน่วงเลยเราเทคโนโลยีอะไรเนี่ยก็เราแทบที่จะไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยครับมันเป็นเรื่องใหม่จริงๆฮะแล้วก็จากศูนย์มีแต่แนวความคิดว่าเราจะทำได้อย่างไรเป้าหมายคือเราจะต้องมีห้องสมุดออนไลน์ครับผมสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะระดับปริญญาโทส่วนระดับปริญญาตรีก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะวิทยาเขตปัตตานีก็เนื่องมาจากว่าเรามีผู้รู้นะครับที่อยู่ใกล้ชิดในขณะที่ศึกษาระดับปริญญาโทนะ
ก็ผมได้หารือท่านดร.ประสิทธิ์ปฐมรัตน์นะซึ่งท่านดูแลงานที่สำนักบริการสำนักวิทยาบริการนะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะท่านก็ผมจำประโยคท่านได้เลยอาจารย์วินิจคุยถูกคนแล้วเพราะว่าท่านดูแลฮาร์ดแวร์นะด้านเครือข่ายโครงข่ายภายในมหาวิทยาลัยก็เราได้รับอนุเคราะห์จากท่านให้คำแนะนำด้านฮาร์ดแวร์แล้วท่านก็กรุณาแนะนำให้เรารู้จักอาจารย์สมพงษ์เจริญสิรินะครับจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งท่านพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นะเรานำมาปรับใช้นั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วก็เราล้มลุกคลุกคลานอยู่แล้วเรียนรู้แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นงานแรกของกิจการพิเศษนะซึ่งรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษเนี่ยท่านผู้อำนวยการเฉลิมชัยจิตยโสธรนะครับท่านมีวิสัยทัศน์ว่างานด้านเทคโนโลยีเนี่ยควรจะได้รับความสำคัญมีการเน้นมีผู้รับผิดชอบโดยตรงนะผมก็เข้ามาเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายนี้นะครับแล้วก็งานนี้เป็นงานสำคัญงานแรกเลยนะในปี2554ที่เข้ามารับผิดชอบเตรียมการเนี่ยก็มีงานคู่ขนานก็คือต้องเตรียมการจัดงาน World Bike Union นะซึ่งเป็นงานระดับโลกนะครับที่ตอนนั้นจัดที่กรุงเทพมหานครปี2555เมื่อปลายปีนะแล้วก็มีเรื่องของการส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์มาคู่กับการเตรียมระบบเป็นอะไรให้พร้อมนะฮะก็เป็นเรื่องท้าทายมากแต่เราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเราทำได้นะฮะแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจนะฮะแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับที่พระองค์ท่านพระราชทานชื่อของอาคารนะครับเบญญาลัยเนี่ยผมเห็นว่ามีความหมายนะเป็นเบญญะเป็นปัญญานะเป็นที่ก่อเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้นั่นเองนะที่ก่อเกิดแห่งปัญญาเป็นแหล่งเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราก็ขอพระราชทานนามนี้นะจากพระองค์ท่านในการเป็นชื่อสำนักหอสูตรวิทยาลัยด้วยนะครับซึ่งในส่วนของการที่ผมได้เข้ามาสานต่องานเนี่ยเราก็ส่งต่อจริงๆผู้อำนวยการหรือตอนแรกเราเรียกว่าหัวหน้าสำนักหอสูตรวิทยาลัยเนี่ยก็มีหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาช่วยกันดูแลนะครับมีอาจารย์แสวงชุมแวงบาปีมีอาจารย์เอกวินสารีรัมย์ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมิกวิทยานะครับที่เพชรบุรีแล้วก็มีคุณสุรชาติราชันดานะครับก็สำเร็จการศึกษาจากอเมริกานะฮะแล้วก็มาช่วยกันขับเคลื่อนงานแล้วก็สานต่ออาจารย์พีระเริ่มต้นเลยทีเดียวเนี่ยอาจารย์พีระได้รับมอบหมายจากมูลนิธิแต่เมื่อมาจากว่ามีท่านไปศึกษาองค์ความรู้แล้วก็สะสมประสบการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็กลับมาพัฒนาสานต่อนะครับจนเราประสบความสำเร็จนะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้พัฒนางานในหลายๆด้านนะครับนอกจากตัวระบบเองนะครับเราก็มีการพัฒนาช่องทางที่คนตาบอดเข้าถึงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะจนมาถึงปัจจุบันนะผมคิดว่าเราก็ถ้าเป็นที่พึงพอใจนะครับผมก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจกับทุกท่านนะครับที่ร่วมกันทำงานแล้วก็ในวันนี้ก็ยินดีนะร่วมแสดงความยินดีในการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีนะครับของการที่เราก้าวมาสู่ปัจจุบันจูนมาจนถึงก้าวนี้1ทศวรรษนะ1ทศวรรษแล้วเราถือว่าพร้อมที่จะก้าวต่อนะพร้อมที่ก้าวต่อแต่ผมก็คิดว่าปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งนอกจากการพัฒนาห้องสมุด
มีแหล่งเรียนรู้สิ่งที่เราควรคำนึงนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญควบคู่กันก็คือการส่งเสริมให้คนตาบอดไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือคนตาบอดโดยทั่วไปเนี่ยเรารักการเรียนรู้นะแล้วเราก็จะรู้สึกภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้นนะครับที่แหล่งเรียนรู้ของเราเนี่ยเกิดประโยชน์แล้วก็ทำให้คนตาบอดได้รับการพัฒนาจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องการศึกษาอย่างเดียวจะเป็นการพัฒนาสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพนะเพราะว่าสำหรับของสมุนเป็นยลัยก็นอกจากให้บริการสื่อแล้วก็ยังมีการอบรมมีอะไรบริการอีกหลายๆอย่างนะครับซึ่งอาจารย์พีระเข้ามารับผิดชอบงานเดี๋ยวก็คงจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอาจารย์พีระในส่วนของผมก็สานต่อก็เรามาถึงจุดนี้ครับแล้วก็หลังจากนี้อาจารย์ธีระมองไปถึงผมจากอดีตมีประสบการณ์มาแล้วก็มาถึงปัจจุบันแล้วพร้อมก้าวเดินไปวิสัยทัศน์สู่อนาคตเช่นเดียวกันแต่ผู้ที่ขับเคลื่อนเป็นหัวเรือที่สำคัญที่นั่งข้างผมเนี่ยอาจารย์ธีระพิราฤทธิ์นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ธีระครับผมครับขอบคุณท่านอาจารย์วินิจเป็นอย่างมากครับที่เล่ามานะครับก็ดูจะว่าเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ก็ใช่เรื่องของความประทับใจก็ใช่เรื่องของการเรียนรู้ก็ใช่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีแล้วก็ทุกคนจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทำงานร่วมกันมันเป็นสิ่งที่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะครับก็หลายๆคนหลายๆความตั้งใจเนี่ยเข้ามารวมกันแล้วก็สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับไม่น้อยครับให้คนตาบอดเข้ามาได้เรียนรู้กันทุกๆครั้งที่เรามีการให้บริการสื่อสารสนเทศเรามีการได้รับการประสานงานในเรื่องของขอความช่วยเหลือเรื่องของการเข้าใช้ระบบเนี่ยเข้าไม่ได้เราอยากดาวน์โหลดหนังสือเรียนไปพิมพ์ให้นักเรียนตาบอดเราอยากมีหนังสือภาษาญี่ปุ่นให้น้องๆตาบอดได้เรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้ยินแล้วเรามีความสุขมากๆเพราะว่าเราได้ให้บริการเพราะเรานึกถึงว่าอดีตเนี่ยมันลำบากจริงๆครับกว่าที่จะได้อ่านหนังสือแต่ละเล่มการที่เราได้อ่านหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยหนังสือเบรลวิชาคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งของคนตาดีเนี่ยอยู่ประมาณ100-200กว่าหน้าทำหนังสือออกมาเป็นอักษรเบรลเป็น10กว่าเล่มครับท่านผู้ชมครับ10กว่าเล่มเนี่ยไม่ใช่แบบเล่มบางๆนะครับ10กว่าเล่มเนี่ยเล่มนึงนี่ประมาณหนาประมาณ 4-5 นิ้วได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมใส่หนังสือใส่กระเป๋านึกถึงตัวเองตอนที่เป็นเด็กๆเราได้รับโอกาสจากมูลนิธิธรรมิกชนเนี่ยเราใส่หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์3เล่มวิชาภาษาไทย3เล่มแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษอีก2เล่มยัดเข้าไปเต็มกระเป๋าแล้วก็สะพายนี่หลังแอ่นเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โชคร้ายไปกว่านั้นครับเวลาไปถึงห้องเนี่ยคุณครูบอกว่าเอาหนังสือขึ้นมาเปิดที่หน้าที่150ปรากฏว่าเอามาผิดเล่มครับท่านผู้ชมปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้เรียนเลยเพราะว่าเอาทำไมเอามาผิดเล่มเพราะว่าในหนังสือวิชาหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ10กว่าเล่มถ้าความหนาระดับนั้นแล้วบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดบ้างว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยอาจารย์สอนบทที่1แล้วต่อไปมันจะต้องเป็นบทที่2นะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจารย์ข้ามไปอ่ะอาจารย์ข้ามไปสอนบทที่8ก่อนซึ่งด้วยแผนการสอนของอาจารย์มันสามารถยืดหยุ่นได้แต่สิ่งที่เราพลาดไปก็คือเราพลาดการอ่านหนังสือในชั่วโมงนั้นไปอันนี้ก็คือเป็นปัญหาจุดหนึ่งที่ทำให้เรามีแนวคิดเรื่องของการให้บริการสื่อดิจิตอลนะครับซึ่งเรามีไฟล์หนึ่งเนี่ยเราเอาลงเครื่องแสดงผลอักษรเบลทุกคนสามารถที่จะเอาไปอ่านพร้อมกับเพื่อนคนตาดีที่ห้องได้เลยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็มาถึงจุดนี้แล้วครับผมขอย้อนกลับไปถึงท่านโกศลครับสั้นๆ นะครับขอให้ท่านโกศลได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้มีการทุ่มที่มีความทุ่มเทมีการทำงานสำหรับคนตาบอดเนี่ยมาตลอดครึ่งชีวิตของท่านมั้งผมว่ามากกว่าครึ่งชีวิตมีอุปสรรคมีอะไรต่างๆที่จะต้องเรียนรู้ที่จะต้องแก้เนี่ยขอใ
ท่านประธานโกศลนะครับได้เชิญชวนนะครับคนที่พอที่จะช่วยเหลือการดำเนินงานของเราได้คนที่มีองค์ความรู้รวมถึงมีกำลังทุนทรัพย์เนี่ยท่านสามารถที่จะช่วยเราได้อย่างไรขอเชิญท่านโกศลฝากผู้ชมหน่อยครับสั้นๆน่าจะหลุดไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเรายังมีผู้ทรงคุณวุฒินะครับอยู่ข้างๆเราผมขอโยนคำถามไปที่ท่านอาจารย์วินิจแล้วกันครับครับก็ในการทำงานของเรานะครับจะสำเร็จได้หรือเดินไปในอนาคตได้อีกไกลนะเพื่อการพัฒนาคนตาบอดเนี่ยผมคิดว่าเราต้องใช้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนนะครับที่ผ่านมาก็อย่างที่ผมกล่าวถึงกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเรายังต้องการบริการเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆทั้งที่เป็นอุปกรณ์ทันสมัยล่าสุดหรืออุปกรณ์ที่ท่านอาจจะเปลี่ยนรุ่นแต่ยังใช้ได้ดีอยู่เนี่ยกรุณาสนับสนุนเรานะครับการบริจาคสนับสนุนก็จะทำให้ทางสำนักคอนสูมเมอร์วิทยาลัยนี่สามารถดำเนินงานแล้วก็ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีให้คนตาบอดเข้าถึงสารสนเทศได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้เรายังต้องการความร่วมมือจากทุกท่านรวมทั้งในส่วนของการมีจิตอาสานะครับจากคนในสังคมที่จะร่วมการผลิตสื่อนะครับในการผลิตสื่อเรายังต้องผลิตอีกมากมายนะครับซึ่งในการผลิตก็มีทั้งรูปแบบสื่อเสียงซึ่งต้องการผู้ที่เข้ามาช่วยบันทึกเสียงนะครับหรือผลิตเป็นรูปแบบ EPUB ที่อาจจะมีการพิมพ์นะครับเป็นตัวหนังสือเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็ต้องการความร่วมมือจากทุกท่านครับอาจารย์พิระครับผมขอบคุณท่านอาจารย์วินิจนะครับครับโยสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์พิระครับโกศลเข้ามาแล้วนะครับว่าสั้นๆครับท่านโกศลครับว่าผมก็สิ่งที่เราดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยอะไรคืออุปสรรคในการทำงานครับแล้วก็ด้วยแรงบันดาลใจด้วยการช่วยเหลือสนับสนุนยังไงครับทำให้เราผ่านอุปสรรคตรงนั้นมาได้ครับครับก็ขอให้แนวทางนะครับว่าหอสมุดเป็นยังไงนะครับเป็นหอสมุดแหล่งความรู้นะครับซึ่งผู้พิการหรือผู้พิการสายตาเนี่ยจะสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้นะครับในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงเรื่องของอักษรเบลนะครับแล้วก็อนาคตก็จะเป็น EPUBก็ฝากถึงผู้ฟังผู้เข้าร่วมการครบรอบ10ปีในวันนี้นะครับช่วยต่อขยายกระจายข่าวนะครับว่าแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญคือการที่จะให้ความรู้กับผู้พิการทางสายตาและก็ผู้พิการทุกประเภทรวมทั้งคนสูงอายุในอนาคตซึ่งก็คือคนพิการประเภทหนึ่งเนี่ยได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้การที่เราได้มีความรู้ได้มีข้อมูลเท่าเทียมกันเนี่ยผมเชื่อว่าจะพัฒนาให้เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ฝากให้ทุกท่านได้ให้การสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยการศึกษานะครับแล้วก็องค์กรต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือเรานะครับก็ขอให้คิดว่าการที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือการที่เราเสริมสร้างพัฒนาชีวิตให้คนพิการสายตาได้มีความพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเราก็กลับจะกลับช่วยสังคมต่อไปครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับคุณท่านประธานกศลเป็นอย่างมากนะครับในขณะนี้เนี่ยเราได้ดําเนินการมาได้ดําเนินงานมาถึงปีที่10นะครับที่เรามีระบบให้บริการออนไลน์นะครับในระบบห้องสมุดนะครับสามารถเข้าได้หลายช่องทางนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับปัญหาเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหานะครับที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาอยู่เรื่อยๆแต่สิ่งสำคัญเลยนะครับก็ท่านประธานโกศลได้ฝากไว้ว่า
ถ้าเรามีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์แล้วถ้าไม่มีใครทราบไม่มีใครเข้ามาใช้เลยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากท่านผู้ชมหรือฝากใครก็ได้ครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ช่วยประกาศช่วยแชร์ช่วยกระจายข่าวนะครับว่าเรามีแหล่งเรียนรู้ดีๆแบบนี้อยู่จริงๆนะครับเพื่อที่จะสร้างโอกาสเพื่อที่จะสร้างการเรียนรู้ให้คนตาบอดนะครับน่าเสียดายมากๆครับวันนี้เรามีท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์แล้วก็มีเรื่องราวหลายๆประเด็นนะครับมาเล่าให้เราฟังนะครับแล้วก็แต่ว่าระยะเวลาเรานี่มีค่อนข้างจำกัดนะครับก็ในโอกาสหน้านะครับถ้าหากว่ามีโอกาสเราก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเรียนเชิญท่านสองท่านนะครับเข้ามาให้ข้อมูลกันใหม่นะครับแล้วก็สำหรับครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับเป็นอย่างสูงนะครับพวกเราสามคนก็ขอลาทุกท่านไปนะครับในโอกาสนี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ